สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการดูไพ่ทาโร่แล้วก็การอ่านดวงดาวโดยจัสมินเซนะคะก็มาถึงในส่วนของชาวเมษแล้วนะลัคนาราศีเมษนะคะในช่วงเดือนตุลาคมนะก็มาดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะในช่วงเดือนนี้นะดูแบบตะวันตกได้นะคะดูทั้งลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์นะคะก็ชาวเมษนะคะมองว่า22กันยายนดาวอาทิตย์เข้าสู่ในเรือนที่7ของคุณเรือนที่7เนี่ยเกี่ยวข้องกับ relationship นะคะการแต่งงานการเซ็นสัญญาการมี contract การเป็น partner หุ้นส่วนนะคะตรงนี้ก็มองว่าคุณน่าจะเป็นช่วงจังหวะที่มีเสน่ห์เป็นพิเศษในช่วงชีวิตในช่วงเวลานี้เลยนะคะโอกาสพบรักโอกาสมีพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนเกิดขึ้นค่อนข้างชัดนะคะแล้วก็24กันยายนนะคะตรงนี้ฟูลมูนเกิดขึ้นในเรือนที่1ของตัวเองบางคนถ้าว่าจบอะไรบางอย่างมาอาจจะเป็นการเมคโอเวอร์ตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองครั้งยิ่งใหญ่นะคะรูปร่างหน้าตาเสื้อผ้าหน้าผมหรือว่าเป็นการจบอะไรบางอย่างมานะคะอาจจะเป็นในเรื่องความรักเป็นการจบพาร์ทเนอร์คนหนึ่งแล้วก็มีการเริ่มพาร์ทเนอร์ใหม่อีกคนหนึ่งจะเป็นเรื่องความรักจบคนหนึ่งเพื่อเริ่มต้นใหม่อีกคนหนึ่งก็ได้เช่นกันเนาะมีดาวศุกร์เดินถอยหลังนะคะในเรือนที่8ของคุณนะคะเรือนที่8เนี่ยหมายถึงในเรื่องของการทำภาษีการทำประกันนะคะการวางแผนธุรกิจเนาะเกี่ยวข้องกับการเงินนะคะเงินมรดกนะคะพินัยกรรมนะคะเงินตกเบิกต่างๆกองทุนหุ้นการเสี่ยงโชคการสอบชิงทุนต่างๆเงินที่เป็นเงินคนอื่นทุนตรงนี้นะคะค่อนข้างชัดนะแล้วก็เพราะว่าเวลาที่ดาวศุกร์เดินถอยหลังถ้าถามในเรื่องคนรักเก่าๆนะคะมีโอกาสที่จะวนเวียนกลับเข้ามาในชีวิตนะแล้วก็ต้องบอกว่าเรือนที่8เนี่ยก็เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ลึกซึ้งด้วยเช่นกันอันนี้ก็อาจจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนาะหรือว่าบางคนคนที่เราเคยรู้จักนะมันจะเป็นค่อนข้างดูเป็นความลับดูเลิฟแอฟแฟร์เกิดขึ้นอะตรงนี้มันอาจจะคนที่เราเคยมีสัมพันธ์จะสวัสดหรือไม่สวัสดก็แล้วแต่มันจะเคยเกิดขึ้นมาแล้วแล้ววนกลับมาในชีวิตอีกครั้งหนึ่งได้นะคะแล้วก็เป็นจังหวะที่คนมีความรักโดยมากจะค่อนข้างจะหึงหวงเป็นผิดปกติแล้วก็จะรู้สึกไม่มั่นคงในเรื่องความรักค่อนข้างจะเยอะอิจฉาริษยามีนะคะแล้วก็มองว่าถ้าเป็นเรื่องการเงินเนี่ยเงินตกเบิกเงินที่มีใครต้องการเรื่องการกู้ยืมเงินนะคะมันจะมีโอกาสที่จะได้สมมติว่าคุณทำเรื่องไปสักพักและนานห่างเหินไปนานเหลือเกินแล้วเนี่ยเพิ่งได้รับข่าวคราวตอนช่วงเวลานี้ก็ได้เหมือนกันนะตรงนี้8ตุลาคมนิวมูนในเรือนที่7เรื่องพาร์ทเนอร์ค่อนข้างชัดคู่ครองมีแฟนค่อนข้างชัดมากเลยนะคะแล้วก็ดาวพุธก็เข้าสู่ในเรือนที่8ของคุณมีความคิดที่จะเพิ่มช่องทางธุรกิจใหม่ๆทำนองนี้ได้นะต้องบอกว่าในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะให้ระวังในเรื่องของการทะเลาะวิวาทนะคะกับเพื่อนอาจจะมาจากในเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินอาจจะมาจากในเรื่องของการกู้ยืมเงินแล้วเพื่อนแบบยืมเงินแล้วเงียบหายไปหรือเปล่าทำนองนี้นะหรือเป็นการตกลงอาจจะเป็นการทำสัญญาอะไรบางอย่างกันในเรื่องการเงินน่ะนะให้ระวังเรื่องการทะเลาะกันนะคะกับกลุ่มเพื่อนคอนเนคชั่นนะคะแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพพลังกายมองว่าในช่วงเดือนตุลาคมเนี้ยนะคะบางคนเนี่ยค่อนข้างจะออกงานสังคมเยอะนะคะเจอคนเยอะนะคะเจอคนเยอะใช้เงินเยอะเหมือนกันนะคะเยอะเกินไปด้วยอันนี้จังอยากให้ระวังเหมือนกันนะแล้วก็ในส่วนของ relationship นะคะมันเหมือนกับเขาเรียกว่าอาจจะเรือนที่8มันเขาใช้คำว่า intimacy อะความสัมพันธ์ลึกซึ้งอะไรอย่างเงี้ยนะก็อาจจะมีเกิดขึ้นได้แล้วก็ต้องระวังเรื่องของทับศัพท์เนาะพวก Love Affair ต่างๆ
Secret Love ตรงนี้นะคะบางคนมีความรักที่เป็นความลับบอกใครไม่ได้แอบแอบเอาไว้ในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยระวังในเรื่องของการเปิดเผยนะคะถูกเปิดเผยถูกแชร์นี่ต้องระวังนะแล้วก็บางคนที่บอกไปว่าเรื่องการเงินเก่าๆเนี่ยมีโอกาสที่จะได้กลับมาสูงมากกับชาวเมษนะแล้วก็ในเรื่องการงานนะคะใครที่รอการเขาเรียกว่า sign contract อ่ะมีโอกาสที่จะได้ sign เซ็นสัญญาสูงมากนะคะแล้วก็บางคนมีการตั้งเป้าหมายในชีวิตตั้งเป้าหมายระยะยาวนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการงานธุรกิจนะคะหรือความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมนี้เข้าใจว่าการทำงานเป็นทีมเนี่ยค่อนข้างจะส่งผลให้คุณเป็นอย่างดีทำงานเดี่ยวๆข้ามาคนเดียวตรงเนี้ยไม่ค่อยเวิร์กนะคะไปด้วยกันไปได้ไกลนะคะในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะของชาวเมษนะคะอาจจะมีโอกาสได้พาร์ทเนอร์หุ้นส่วนใหม่ถ้าใครที่ทำธุรกิจนะคะตรงนี้นะคะ judgment เป็นลักษณะของคำพิพากษาคำตัดสินนะสิ่งไหนก็แล้วแต่เนี่ยมาพร้อมกับ5เหรียญมันเหมือนกับการตัดสินใจอ่ะคุณมีโอกาสที่จะต้องตัดสินใจในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะชาวเมษแล้วก็ที่บอกไปว่า5เหรียญเกิดขึ้นเป็นจังหวะที่ให้เฝ้าระวังเรื่องการใช้เงินนะคะบางคนอาจจะมีการแฮงเอาท์เจอคนรักเจอคนรู้จักเจอเพื่อนฝูงเยอะเป็นพิเศษแล้วมันมีโอกาสช็อตได้นะคะถ้าถามเรื่องเงินตกเบิกเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เข้ามานั่นแหละแต่ที่บอกไปว่าบางทีเป็นจังหวะที่แบบหวยใช้เงินเยอะอะไรเยอะได้เหมือนกันนะคะตรงนี้โอเคอ่ะดูว่าเป็นอย่างไรบ้างมีคนมาหยิบยื่นโอกาสดีๆให้นะคะเสียงอะไรครับนะฝนจะตกเหรอไม่ได้แล้วถ้าที่ผ่านมานะคะชาวเมษต้องบอกว่ามีคนที่เงียบหายตีจากไปนะถ้ามีคนตีจากไปไม่เป็นไรนะคะไพ่คนขึ้นเยอะมากเข้าใจว่าในช่วงเวลาเนี้ยเดือนตุลาคมเนี่ยโหคนเยอะมากเลยอ่านต่อไม่ถูกเลยไพ่คนเยอะไปหมดเลยแจงมองว่าเป็นไปได้สูงที่คุณจะเข้าไปข้องเกี่ยวกับคนเยอะเป็นพิเศษในช่วงเดือนตุลาคมนี้แล้วก็มานี่พูดเลิฟแอฟแฟร์หลายรอบมากก็ตามมานะคะเดวิลเนาะก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวนะขยับนิดนึงเผื่อใครจะเห็นอันนี้ก็เป็นกล่องหนังสือนะคะมันก็เดี๋ยวนะโอเคมาดูโพยกันว่าเป็นอย่างไรบ้างตรงนี้มองว่านะของคุณไพ่ตรงกลางคือได้ไพ่ Knight of Cups นะคะมีคนมาหยิบยื่นโอกาสอะไรต่างๆให้นะคะที่ดีการงานการเงินความรักตรงนี้คิดว่าดี King of Wands เข้ามาเนี่ยเป็นไพ่การงานที่สำเร็จสูงสุดเลยนะคะมันอาจเป็นช่วงจังหวะที่ตัวคุณเองเนี่ยจะต้องนำเสนอผลงานนำเสนอตัวเองเพิ่มเป็นพิเศษนะคะซึ่งถามว่าทำได้ไหมฉลุยนะคะชาวเมษทำได้อยู่แล้วเนาะไม่ต้องเป็นห่วงบางคนอาจจะมีโปรเจกต์ที่จะต้องไปเรียนอะไรคอร์สสั้นๆเพิ่มเติมด้วยซ้ำนะคะหรือว่ามีความคิดในใจที่อยากจะนำเสนอผลงานไปถามว่าทำได้ไหมจากเด็กถือเหรียญกลายเป็นผู้หญิงราชินีถือเหรียญเนี่ยคือเรื่องการงานการเงินเนี่ยค่อนข้างมั่นคงนะคะเพียงแต่โอเคละไพ่จบได้ไพ่เดวิลเกิดขึ้นมันเป็นภาวะที่บอกไปว่าเหมือนกับต้องสังสรรค์เฮฮาเจอคนหมู่มากเพิ่มมากขึ้นเดวิลเกิดขึ้นมีภาวะฝืดฝืดเป็นหนี้เกิดขึ้นได้อันนี้อยากให้ระวังที่ผ่านมาย้อนหลังไปแบ็คไปหน่อยนะมองว่ามันมีเหตุการณ์การตีจากนะคะอาจจะมีคนไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควรหรือว่าถ้าถามในเรื่องความรักอยู่ๆมีคนเงียบหายไปไม่ติดต่อขาดการติดต่ออาจจะลักษณะของการแอบทำมาลับหลังนะคะถ้าเรื่องงานเนี่ยเหมือนขโมยขนงานนะคะติเฉินนินทานะคะขโมยแอบทำมาลับหลังเบื้องหลังเรามีนะคะแล้วก็เป็นจังหวะที่จะมองว่าเหมือนกับเป็นไพ่โกงอ่ะไพ่เนี้ยแอบทำอ่ะ
ถ้าเป็นเรื่องความรักก็โอเคล่ะอาจจะมีภาวะการนอกใจเกิดขึ้นหรือว่าแอบทำอะไรเบื้องหลังเกิดขึ้นนะคะสตาร์เกิดขึ้นเขาบอกว่าอย่าไปสนใจนะคะปล่อยไปนะคะอย่าไปเครียดมากอย่าไปยึดติดมากเป็นลักษณะของการชำระล้างนะคะจิตใจตัวเองคือต้องผ่อนคลายอะตรงนี้มองว่าเข้าใจว่ามีคนเข้ามาเยอะในชีวิตรักหรือว่าในชีวิตการงานการเงินของคุณในช่วงเวลานี้ที่มันต้องปฏิสัมพันธ์ร่วมกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแต่ว่าถ้าถามเรื่องงานเอาทีละเรื่องเรื่องงานเนี่ยถ้าว่ามีคนขโมยผลงานถ้าว่ามีคนไม่ค่อยให้ความร่วมมือคุณนะยังไงไม่ต้องกังวลใจมันมีคนเข้ามายื่นมือเข้ามาช่วยคุณอยู่แล้วนะต่อจากนี้ไปนะยังไงเรื่องการงานสำเร็จการเงินสำเร็จมีโอกาสได้ไปเรียนอะไรเพิ่มเติมไพ่บอกคุณว่าอย่าเครียดมากนะคะถ้าถามเรื่องงานภาวะหนักอึ้งก็ยังมีนะคะมันเหมือนกับเหนื่อยหนักเหมือนกันอะแล้วก็งานไหนที่เป็นงานเทาๆอะจะค่อนข้างรุ่งแต่ถ้าไม่ใช่งานเทานะงานสีขาวสีดำปกตินี่แหละก็ต้องบอกว่าเหนื่อยนิดนึงนะคะแต่มันก็สามารถที่จะเอารอดได้นะอยู่รอดได้เดวิลเป็นจังหวะที่ค่อนข้างเหนื่อยค่อนข้างเหนื่อยเอางี้นะแต่ว่าสำเร็จไหมคือใช่ทีนี้ถามเรื่องการเงินมีเงินไหมคือมีเงินแต่ว่ามันอาจจะฝืดมันอาจจะมีเหตุที่บอกไปว่า activity เยอะ participate เจอคนเยอะมากในช่วงเวลานี้คุณต้องจ่ายเงินเข้าไปเยอะเหมือนกันตามหน้าไพ่ตรงนี้เท่าไหร่ล่ะถ้าเหมือนกับต้องเจอคนเยอะเจอ hangout เจอกลุ่มเพื่อนเยอะมันต้องจ่ายเงินเยอะอ่ะก็ระวังเรื่องการใช้เงินนิดนึงถามว่าตัวคุณเป็นคนมีเงินแต่ช่วงเวลานี้เป็นจังหวะที่เสียเงินไปเยอะเหมือนกันอันนี้ระวังการใช้เงินนะคะแล้วก็ในเรื่องความรักก็ต้องบอกว่าถ้าที่ผ่านมามีคนตีจากไปซึ่งก็คงจะมีจริงๆนะคะแอบทำลับหลังแล้วก็หายไปแบบนี้ไพ่บอกคุณว่าอย่าเครียด wish up on the star คืออ๋อเดี๋ยวนะ1 6คน7 8คือไพ่คนขึ้นเยอะมากเลยอะมองว่าพอหลังจากที่มีคนหายจากคุณไปเป็นไปได้สูงที่คุณจะเปิดใจรับใครใหม่ๆเข้ามามีบางคนสนใจบางคนไม่สนใจบางคนนิ่งเฉยบางคนแบบหันหน้าออกหันหน้าเข้ามีคนติดต่อมาไปต้องเจอคนหมู่มากในช่วงเวลานี้บอกไปดวงดาวเดินถอยหลังคนเก่าๆมีโอกาสติดต่อกลับมาแต่ถ้าในกรณีที่ใครมีความรักที่เป็นความลับบอกใครไม่ได้ระวังโดนเปิดเผยนะคะแล้วต้องบอกว่าหลังจากที่มีคนเดินจากไปแล้วเนี่ยถามว่ายังไงเหมือนเดทกับใครมากขึ้นอ่ะแล้วก็มันยังไพ่จบเดวิลขึ้นอ่ะคนเก่าจะไม่คิดว่าหายไป 100% โอกาสกลับมาคือมีแต่ไพ่จบคือเดวิลจังมองว่าตอนนี้มันเป็นจังหวะถ้าอยู่เฉยได้ก็อยู่เฉยก็ลองดูแล้วกันว่าใครจะอยู่คนจนสุดท้ายอะแล้วการทำนองนี้มันเหมือนกับมีคนเยอะมีคนเข้ามาพัวพันในชีวิตรักคุณค่อนข้างจะเยอะอ่ะมาดูไพ่ความรักเป็นอย่างไรโหวตหน่อยสิคะว่าถ้าแจงทำคลิปยาวๆกับคลิปสั้นๆอันไหนดีกว่ากันใครฟังคลิปราศีเมษนะเพิ่งคิดได้เมื่อกี้ว่าแบบแจงทำคลิปสั้นๆไหมหรือว่าคลิปยาวๆดีกว่ากันครั้งก่อนเนี่ยมีคนมาขอบคุณที่ทำคลิปสั้นครับเพราะว่าคลิปยาวไม่ฟังอะไรเงี้ยแจงก็อ้าวเหรอเราก็ไม่รู้อะความรักนะคะชาวเมษนะคะseparation ก็มีคนห่างไปจริงอ่ะก็ separation นั่นนะคะ time apart from your partner is on the horizon นะคะก็ห่างๆกันในช่วงเวลานี้เนาะ flirt บางคนก็ flirt มากขึ้นเจอคนก็เขาเรียกว่าบริหารเสน่ห์เพิ่มมากขึ้นในช่วงเวลานี้นะคะไพ่นี้เป็นไพ่เหมือนมีปมในใจอ่ะบางคนเหมือนกับว่า healing family issue เนี่ยต้องพูดว่าเขาบอกว่าลองกลับไปให้อภัยคุณพ่อคุณแม่ในบางเรื่องบางมุมที่เราสึกว่าเราโดนกดเราโดนเปรียบเราโดนเหยียดหรือว่าเราสึกว่าเหมือนกับเราไม่ได้รับความรักจากพ่อแม่เท่าที่ควรอ่ะบางทีมันมีนะส่งผลมาถึงปัจจุบันที่เขาบอกว่าเด็กภายใน2ขวบมั้ยถ้าตอนร้องไห้ตอนเด็กๆ เกิดมาแล้วไม่มีเวลาร้องไม่มีใครไปกอดอ่ะ
เขาโตมาเขาจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจเป็นคนที่ไม่ไว้ใจคนทำนองเนี้ยทุกอย่างสิ่งที่เรามาเป็นเราปัจจุบันเนี้ยมันส่งผลมาจากอดีตด้วยกันทั้งนั้นนะคะบางทีบางช่วงบางตอนบางเสี้ยวของความรู้สึกของคุณอ่ะมันเหมือนกับฝังอยู่กับเรื่องราวในอดีตหรือเปล่าจริงๆไพ่เนี้ยไม่ต้องกลับไปให้อภัยหรืออะไรแต่เป็นลักษณะของกลับไปรักครอบครัวมากๆเวลาที่คุณรักครอบครัวมากๆเนี่ยรักพ่อรักแม่มากๆเนี่ยแล้วเวลาคุณที่เสียใจอ่ะคุณจะนึกออกว่าเฮ้ยบางทีอ่ะการที่เราไปนั่งร้องไห้ตามผู้ชายตามผู้หญิงเนี่ยถ้าเราเอาเวลาไปทำดีกับคุณพ่อคุณแม่รักคุณพ่อคุณแม่เราเราคิดให้ได้ว่าเฮ้ยจริงๆคนที่อยู่กับเราที่สุดก็คือคนในครอบครัวเราเนี่ยนะก็จะทำให้รู้สึกแบบมีสติแล้วก็ดำเนินชีวิตต่อไปได้ทำนองนี้นะก็ถ้าถามแจงความรักในช่วงตุลาคมนี้ก็ถ้าโสดก็ลองคุยไปก่อนเฟลิร์ตไปก่อนอย่าเพิ่งฟันธงเลือกใครเพราะว่าเช็คให้ดีบางทีคนเข้ามาเนี่ยก็อาจจะมี 2-3 คนในความสัมพันธ์ก็ดูกันไปคุยกันไปใครที่อยู่กับเราได้ยาวก็จะเป็นคนนั้นแหละแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าคืออย่าเพิ่งถ้าคำแนะนำในการเดทอะค่ะจากประสบการณ์การอายเหมือนกันที่แบบเดทมาเยอะจะพูดว่าเราอย่าเพิ่งชอบใครเร็วอะแล้วจริงๆนะมันเหมือนกับวางไข่ในตะกร้าคือถ้าเราไม่คอมมิตกับใครนะคะมันไม่จำเป็นที่เราจะต้องแบบเฮ้ยคุยกับคนนี้แหละไปถามเขาจะคบเราไหมอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเราเลือกได้แล้วก็เราก็ลองให้ดูว่าคนที่จะเข้ามาเนี่ยเขาจะทำดีให้เกียรติเรามากน้อยแค่ไหนถ้าเขาไม่ดีปั๊บตัดก็เท่านั้นเองตอนนี้เป็นช่วงศึกษาถ้าถามคนเก่ากลับมามีโอกาสกลับมาสูงมากแต่ถ้าคนที่มีแฟนอยู่แล้วอันนี้ระวังนะคะอาจจะเป็นคุณหรือคู่ของคุณบางทีมันจะมีเหมือนกับเป็นภาวะความหึงหวงความอิจฉาริษยาหรือว่าความรู้สึกไม่มั่นใจในเรื่องความรักหรืออาจจะมีลักษณะของมือที่3เข้ามาอันนี้อยากให้ระวังนะคะคำแนะนำเมื่อกี้แนะนำคลิปที่แล้วไปบอกว่าพยายามอย่าดูละครเยอะนะคะเวลาดูละครเยอะมันถ้ามันละครที่สร้างสรรค์ก็ดีแต่บางทีมันจะอิจฉาริษยากันอะมันไม่ได้ประเทืองชีวิตอะความรู้สึกอย่างนี้นะนี่ความคิดเห็นส่วนตัวนะคะแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงแค่เราไม่ดูละครเราไม่รับสารเข้ามาเนี่ยเราก็ฟุ้งซ่านจะตายอยู่แล้วไหมอะพอยิ่งไปฟังดูข่าวอะไรเงี้ยมันก็แบบเฮ้ยไปกันใหญ่อย่างเงี้ยไม่อยากให้แนะนำพยายามอย่าไปรับข่าวที่เป็นดราม่าเยอะๆนะคะขอสรุปนิดนึงนะคะความรักนี่บอกไปแล้วเนาะการงานค่ะไพ่ซ้ำเยอะมากเหมือนกับคุณต้องพรีเซนต์ตัวเองมากเป็นพิเศษอะหรืออาจจะต้องผ่านต้องใช้คำพูดงานพูดงานเขียนงานแปลงานที่ต้องใช้ติดต่อสื่อสารมากหรือว่าโซเชียลมาร์เก็ตติ้งตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะคะการเงินระวังนิดนึงเป็นภาวะลังเลใจอะไรบางอย่างติดอยู่กับอะไรบางอย่างมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในการลงทุนแต่ว่าลังเลอยู่จะเย็นๆก็ได้ค่ะไม่เป็นไรรอเงินตกเบิกก่อนเงินใหม่อย่าเพิ่งรอก่อนก็ได้แล้วก็สุขภาพบอกไปแล้วว่าออกงานเยอะนะคะระวังเบิร์นเอาท์เหนื่อยเป็นพิเศษนะคะตรงช่วงเวลานี้แล้วก็พลังงานอะเยอะแหละเจอคนมีแอคทิวิตี้จะต้องแบบเจอคนเยอะอะไรเยอะทำนองนี้มันจะเหนื่อยง่ายกับเรื่องการเงินใช้เงินไปเยอะแล้วก็เรื่องการเรียนไพ่ซ้ำค่อนข้างเยอะต้องสู้เป็นพิเศษนะคะพรีเซนต์ตัวเองมากพิเศษในช่วงเวลานี้นะคะยังไงก็เอาใจช่วยนะคะชาวเมษก็ขอให้มีความสุขมากๆจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรหรอกเพียงแค่เดวิลตรงนี้เข้ามาแล้วก็ระวังภาวะกันโดนหักหลังตรงเนี้ยอย่าไว้ใจคนมากในช่วงเวลานี้เนาะยังไงก็ขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็ติดต่อมาได้นะคะตอนนี้อยู่คอนเนตทิคัตที่อเมริกานะคะเวลาจะต่างกันนิดนึงทักมาไม่ตอบอย่าเพิ่งน้อยใจนะคะนอนอยู่ตรงนี้โอเคขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ